ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาก้อนคำชื่อเล่นชื่อเหมียวเป็นนักศึกษาฝึกงานมาจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาวันนี้น้องเหมียวมายืนอยู่ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์วันนี้วันศุกร์ที่8มีนาพ.ศ.2556ตรงกับวันสตรีสากลพอดีเลยค่ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพ.ศ. 2556 Provincial Star OTOP PSO 2013หรือชื่อย่อว่า PSO ค่ะค่ะงั้นเราเข้าไปพบการจัดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นข้างในกันเลยค่ะเชิญค่ะกรรมการพัฒนาชุมชนกำหนดขั้นตอนการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด Provincial Star OTOP PSO ปีพุทธศักราช2556ดังนี้ขั้นตอนที่1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด Provincial Star OTOP PSO ปีพุทธศักราช2556ขั้นตอนที่2จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรแก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่3ดำเนินการคัดสรรสุดขั้นตอนที่3ดำเนินการคัดสรรคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรส่งให้ผู้กรรมการพัฒนาชุมชนขั้นตอนที่4การประกาศผลคณะกรรมการประกาศผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด Provincial Star OTOP PSO ปีพุทธศักราช2556ขั้นตอนที่5การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด PSOปีพุทธศักราช2556และขั้นตอนที่6ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด1กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเช่นการท่องเที่ยวการจำหน่ายการส่งออก2กิจกรรมพัฒนาต่อยอดเช่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐานฝึกอบรมและทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลักๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะแล้วพูดถึงสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะต้องร้องอ๋อทันทีเลยนะคะค่ะนอกจากว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีเกณฑ์หลักใหญ่ๆอยู่2หลักด้วยกันนะคะคือหลักในด้านซัพพลายไซด์ค่ะซัพพลายไซด์นี่ดูจากไหนนะคะก็ดูจากว่านะคะแน่นอนเลยค่ะความเป็นอัตลักษณ์นะคะพูดถึงพะเยาโอเคนะคะต้องเป็นสินค้านี่เลยนะคะโดดเด่นนะคะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่นำมาใช้นะคะก็จะต้องเป็นของจังหวัดนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะความสามารถด้านการผลิตค่ะของ OTOP หรือ PSO นะคะก็จะต้องมีการมีความสามารถในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะในปริมาณที่มากนะคะมากด้วยนะคะหาซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์นอกจากเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะคะที่ท่านรองสุวิชาท่านได้บอกว่าครีมมะขามนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็น PSO ตัวหนึ่งของจังหวัดพะเยานะคะแทนที่จะเป็นเมื่อก่อนนี้คนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าใช้มะขามเปียกผสมกับผงขมิ้นนะคะก็มาขยำกันธรรมดาเนี่ยนะคะ
ก็มาทาผิวทำให้ผิวสาวพะเยาผุดผ่องนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็นำมาต่อยอดโดยผสมนมสดลงไปนะคะค่ะน้องเหมียวก็ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพะเยาที่ได้รับการคัดสรรในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพะเยาและในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวจังหวัดพะเยาดิฉันนางสาวมัทนาก้อนคำรายงานจากโรงแรมพะเยาเกตเวย์